Hello สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนมาอีกแล้วครับมาสอนการจับคอร์ดอีกแล้วแต่เป็นโครงสร้างใหม่นะครับก็เป็นอีกคอร์ดฟอร์มหนึ่งนะครับคราวที่แล้วนี่ C A minor D minor G วันนี้มาใหม่นะครับก็จะไปคีย์อื่นบ้างดีกว่านะครับ C แล้วก็ไปคีย์ D กันบ้างนะครับ D จับอย่างนี้ครับ D จากสาย4ครับนะ Cวิธีการจับคือนี่คอร์ดเนี้ยชอบจับผิดบ่อยไม่ใช่ผิดหรอกแต่คือผมว่าเวลาแพทเทิร์นต่อไปเนี่ยเราจะจับยากผมเคยฝึกเนี่ยอย่างเงี้ยตอนแรกๆเห็นไหมฮะดีไมเนอร์จับอย่างนี้แต่ผมก็ขยับเข้ามานิดนึงซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กนะวิธีการจับคอร์ดดีที่ถูกต้องอย่างนี้ครับนิ้วชี้อยู่สาย3ช่องที่2และนิ้วนี่กลางอยู่สาย1ช่องที่2และนิ้วนางอยู่สาย2ช่องที่3เป็นอย่างนี้นี่ดูเวลาดีจากสาย4ครับก็คือเอาโน้ตตัวเบสเข้าไปหัวเป็นมืออยู่ข้างบนจำไว้นะคอร์ดแต่ละคอร์ดอย่าจับอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแรงครับใช้หัวเป็นมือข้างบนแล้วก็กดไว้ดีจากสาย4ครับนี่คือคอร์ด D minor แล้วคอร์ดต่อไปของมันที่ต้องเล่นนะครับในโครงสร้างของ D ก็คือ B minorB minor จับยังไงจับยากไหมดูนะครับนิ้วชี้ทาบลงไปนะครับนี่ฮะช่องที่2ทาบไปเลยอย่าทาบอย่างนี้นะแบบนี้เล่นไม่ได้ใช้สันนิ้วเนี่ยตรงนี้นะฮะทาบลงไปโอ้ยเจ็บมือทนหน่อย นะฮะทาบอย่างนี้ไม่ดังต้องประมาณนี้นะครับพอประมาณหาจังหวะเองนะตรงนี้มันบอกกันยากนะแต่พยายามนะฮะฝึกเนี่ยผมใช้บริเวณนี้นะผมจะจับให้มันเป็นเส้นแล้วอ่ะไปดูเห็นไหมจะอยู่ประมาณนี้ต่อไปนิ้วกลางสาย2ช่องที่3นะครับแล้วจากนั้นนิ้วนางไปเลยช่องที่4สายที่4นิ้วก้อยก็ไปช่องที่4สายที่3อ่ะเป็นไงก็แพทเทิร์นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยเราจะเล่น5สายจากสายที่5ลงไปสาย6ไม่เล่นดีดดูว่ามันบอดหรือเปล่าถ้ามันดังแสดงว่าบอดคือเสียงไม่ได้ยินน่ะให้มันโอ้ยกดเข้าไปถ้ามันไม่ได้เวลาดีดคอร์ดนี้จะเมื่อยมือเมื่อยตรงนี้มากเลยนะครับโอ้ยเจ็บนิ้วแต่ฝึกไปเรื่อยๆดี minor บางคนก็จับอย่างนี้แต่มันไม่มีสายเบสคือตรงนี้ไงฮะจับอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่มีเบสอะอยากให้มีเบสก็คือคอร์ดเต็มๆของมันแล้วคอร์ดต่อไปเป็นไงคอร์ด G แต่ G แบบนี้ครับคือเต็มๆคล้ายๆกับ B minor เมื่อกี้นะแต่วิธีการจับยังไงนิ้วชี้มาทาบไปสายที่3ช่องที่3นะครับแต่นิ้วกลางเนี่ยไปสายที่3ช่องที่4เห็นไหมครับแล้วก็นี่เลยไปสายที่5ช่องที่5เหมือนกันแล้วก็นิ้วก้อยครับสายที่4ช่องที่5เวลาดีดนะครับดีดทั้งหมด6สายเลยดูนะก็จะเป็นคอร์ด G คอร์ด G แบบนี้ก็มีนะฮะที่ผมสอนไปเมื่อคลิปก่อนแต่แบบนี้มันโปร่งๆแต่แบบนี้มันตันๆหน่อยนะครับนี่คือคอร์ด G ทบทวน D ดีด4สาย B minor ดีด5สายG คล้ายๆกับ B minor แต่ว่ายกขึ้นมาหน่อยนะครับทาบตรงนี้ก็ไปแล้วก็สายที่3แล้วนิ้วก้อยนิ้วนางนี่เรียงกันดูนะฮะเป็นไงโอเคคอร์ดต่อไปนี่คือคอร์ด G นะฮะคอร์ดต่อไปคือคอร์ด A ลากมาเลยนี่ครับไม่ต้องทำอะไรแค่ลากเข้ามาเฉยๆก็เป็นคอร์ดแล้วเรียกว่าคอร์ด AG เห็นไหมครับ A
มือนเดิมนะครับก็คือถ้าไปสายที่ช่องที่5เนี่ยแล้วก็สายที่3ช่องที่6แล้วก็ช่องที่7เนี่ย2ช่องเนี่ย2นิ้วเนี่ยนะฮะโอ้ยมันปวดมือมากฝึกครับต้องฝึกโอ้ยปวดมือไปฝึกทุกคนทำมาอย่างนี้ดีคอร์ดดีคอร์ด B minor คอร์ด G คอร์ด A C คอร์ดนี้ในแพทเทิร์นของ D B minor G และก็ A ครับลองไปฝึกกันดูนะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย